สวัสดีครับนักฟังเพลงทุกท่านวันนี้ทางช่องประวัติศิลปินคู่แผ่นดินไทยขอนำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของมรกตเมืองกาญเจ้าของต้นฉบับเสียงร้องเพลงสะบัดสะบิ้งท่านมีชื่อและนามสกุลจริงว่าแพลวเสมแก้วเกิดปีพุทธศักราช2486ที่ตำบลพังตรุอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นบุตรของคุณพ่อพวงกับคุณแม่ผิวเสมแก้วมีพี่น้องทั้งหมด6คนเป็นบุตรคนที่5ของครอบครัวเข้ารับการศึกษาเรียนจบชั้นประถมปีที่4พอเรียนจบก็ไม่ได้เรียนต่อมาช่วยพ่อแม่ทำไร่ทำนาจนกระทั่งต่อมาราวปีพุทธศักราช2509แม่เนรมิตนักร้องในวงดนตรีจุฬารัฐเจ้าของเสียงร้องเพลงชวนชมซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติกันได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีและเห็นว่าแพลวมีใจรักด้านการร้องเพลงเช่นกันจึงชักชวนให้ขึ้นไปกรุงเทพด้วยกันวันถัดมาทั้งสองจึงเดินทางขึ้นมากรุงเทพโดยแม่เนรมิตต้องกลับไปร้องเพลงในวงเดิมคือวงดนตรีจุฬารัฐจึงพาแพลวไปฝากไว้กับวงดนตรีจุฬาทิพย์ของชายเมืองสิงห์ซึ่งช่วงนั้นชายเมืองสิงห์ได้แยกตัวออกมาตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองในนามวงดนตรีจุฬาทิพย์จึงรับแพลวเข้ามาเป็นนักร้องในวงไว้และชายก็ตั้งชื่อการร้องเพลงให้ในนามว่ามรกตเมืองกาญและมีนักร้องร่วมวงในยุคนั้นเช่นดวงใจเมืองสิงห์แก้วสาริกาทศพรหิมพานต์บุญบันดาลโชคชวนชมพรเทวาธิดาบ้านดอนเพชรมหาพลยอดธงชัยอัมพรสนธยาและอีกหลายๆท่านเวลาต่อมาก็ได้มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงเพลงแรกชื่อเพลงสะบัดสะบิ้งบิดเบือนเอื่อนเอ่ยเฉลยคำงอน้องนางตัดท้อไปยายเนื้ออุ่นรักน้องจริงยอดจริงจ้าโปรดจงเมตตาแม่คุณนึกว่าบุญต่อชายคนจนเป็นผลงานการประพันธ์ของพนมสุขแสงหรือบุญบันดาลและเดินสายอยู่กับวงดนตรีจุฬาทิพย์ได้ถึงปลายปีพุทธศักราช2511ก็ขอลาออกจากวงดนตรีจุฬาทิพย์มาช่วยงานลูกพี่ลูกน้องคือแมนเนรมิตซึ่งแยกตัวออกมาจากวงดนตรีจุฬารัฐมาตั้งวงดนตรีเป็นของตนเองและช่วงที่มรกตเมืองกาญอยู่ในวงดนตรีแมนเนรมิตก็มีผลงานการบันทึกเสียงไว้อีกหนึ่งเพลงชื่อเพลงพี่ขอจองหัวใจใครหนอยังว่างรอคนจองยังไม่มีใครมาปองเป็นเจ้าของห้องหัวใจเป็นผลงานการประพันธ์ของราเชนเรืองเนตรแล้วยังแต่งเพลงให้กับแมนเดรมิตขับร้องไว้อีกด้วยชื่อเพลงกลับบ้านดีกว่าและเพลงกายหน้าผากกายหน้าผากนอนให้อวรคิดถึงแต่น้องหัวใจพี่รำร้องถึงแต่น้องไม่มีเสื่อมคลายเฝ้าแต่คะนึงคิดถึงน้องอยู่รำไปจะคมตาหรือจะคมใจสักเท่าไรก็หลับไม่ลงซึ่งได้รับความนิยมพอสมควรเดินสายอยู่กับวงดนตรีแมนเดรมิตได้ประมาณปีกว่าๆวงดนตรีก็ยุบวงลงจะเดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดเวลาต่อมาช่วงราวปีพุทธศักราช2515ซึ่งเพลงพี่ไปหลายวันของชายเมืองสิงห์กำลังโด่งดังมากในยุคนั้นมรกตเมืองกาญจึงเดินทางกลับมาวงการเพลงอีกครั้งโดยมาร้องเพลงเดินสายกับวงดนตรีชายเมืองสิงห์ร้องอยู่ได้จนถึงช่วงปีพุทธศักราช2516ก็ออกจากวงและมาร้องเพลงอยู่กับวงดนตรีสายันสัญญาช่วงที่เปิดวงใหม่ๆจากการชักนำของราเชนเรืองเนตรอยู่กับวงดนตรีสายันสัญญาได้ไม่นานก็ออกมาเดินสายกับวงดนตรีสาริกากิ่งทองประมาณ2เดือนกว่าก็ออกจากวงดนตรีและเดินทางกลับมาบ้านเกิดและปัจจุบันมรกตเมืองกาญอาศัยอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขที่จังหวัดกาญจนบุรี
หากการกล่าวประวัติข้อมูลของท่านผิดพลาดประการใดทางทีมงานต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหลังจากที่ทุกท่านได้รับชมรับฟังประวัติของนักร้องนักแต่งเพลงแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าไปรับฟังผลงานเพลงของแต่ละท่านได้ทางช่อง YouTube นกพิราบขาวและขอฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับบิดเบือนเอื่อนเอ่ยเฉลยคำงอน้องนางตัดท้อไปยายเนื้ออุ่นที่รักน้องจริงยอดจริงจ้าโปรดจงเมตตาแม่คุณนึกว่าบุญต่อชายคนจนตะบิ่งตะบัดจัดจริงคนงามหัวใจวาบวามเมื่อยามได้ยนรักน้องนางจังหวานถึงที่นึกไม่ถึงเลยหน้ามนต์เพราะเกลียดคนจน